าเห็นช้างขี้แล้วขี้ตามช้างใครสามารถอธิบายสำนวนนี้ได้ได้5คะแนนว่ามาอธิบายสำนวนเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างหมายความว่าอย่างไรอะไรนะใช้ให้พอดีกับตัวเองมีใครจะเสริมเติมอีกไหมคือไม่ใช้เกินกำลังเกินความจำเป็นของตัวเองถูกต้องนะเยี่ยมมากเลยค่ะเอาไปเลย5คะแนนนักเรียนคะนี่คือความหมายนะคะนักเรียนทีนี้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนักเรียนอย่างแรกเลยเราเนี่ยดูไปแล้วให้นักเรียนลองสะท้อนความคิดแต่ละกลุ่มนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราช่วยกันเนาะสะท้อนความคิดใครยิ่งตอบได้เยอะจะมีคะแนนมากขึ้นเก็ตไหมยึดจากพออยู่พอกินพอใช้อันที่หนึ่งยึดหลักพออยู่พอกินพอใช้ได้ไหมหนึ่งข้อยึดความประหยัดถอนผ่านใช้ได้ลดความฟุ่มเฟือยในการลงสองไม่ฟุ่มเฟือยนี่คือข้อที่สองว่ามาธนพลได้เลยเก่งมากๆเลยคือหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเองนะคะในหลักปรัชญานี้ที่มาเนี่ยคือในหลวงร